ตอนเรียนเชิญเนี่ยเราก็รับหลักการแต่ว่าก็ต้องรอให้มีการประชุมกรรมการบริหารด้วยเหตุผลที่บอกว่าเพราะมีเรื่อง MOU แล้วก็จะนำไปสู่มติแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนในการประชุมกรรมการบริหารเนี่ยคงไม่เกิดแล้วนะครับเพราะว่าได้รับการแจ้งมาว่าขอยุติการเจรจาที่จังหวัดนครราชสีมานายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าแถลงข่าวชี้แจงหลังพรรคก้าวไกลประกาศยุติการเจรจาเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยเผยว่าจากข่าวเรื่องเชิญเข้าร่วมรัฐบาลและยุติการเชิญขอชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องขณะนี้ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคชนะอันดับหนึ่งและหลังเลือกตั้งพรรคชาติพัฒนากล้ามีส.ส.เพียง2คนคือปาร์ตี้ลิสต์1คนและส.ส.แบบแบ่งเขต1คนส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลพรรคชาติพัฒนากล้าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใดพรรคก้าวไกลก็ได้ติดต่อมาที่พรรคชาติพัฒนากล้านะครับพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยอย่างที่ผมได้เคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านั้นนะครับก็ให้สัมภาษณ์ที่โคราชเนี่ยนะครับว่าเราไม่ได้มีใครมาติดต่ออะไรเรานะครับเราก็เป็นรัฐบาลก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้เพราะเรามี2เสียงนะครับเพียงแต่อยากเห็นการเมืองที่เรียบร้อยนะครับมีการจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยเพื่อให้ประเทศชาติได้เดินหน้าไปได้ฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเมื่อวันพฤหัสก็ได้มีการติดต่อมาที่พรรคชาติพัฒนากล้านะครับก็คือฝ่ายพรรคก้าวไกลได้ติดต่อมาว่าขอเรียนเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังได้เสียงไม่เพียงพอนะครับเรียนเชิญงั้นพรรคชาตินาก้าเนี่ยเราไม่ได้เป็นฝ่ายไปติดต่ออะไรกับใครทั้งสิ้นนะครับเราอยู่ของเราเฉยๆเมื่อมีการติดต่อมาแล้วเนี่ยเราก็ได้พิจารณาว่าเราได้เคยพูดไปแล้วก่อนเลือกตั้งว่าอยากเห็นการเมืองเนี่ยมีเสถียรภาพ2อยากเห็นการเมืองที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อย3เนี่ยอยากเห็นการยึดถือประเพณีว่าใครเนี่ยเมื่อได้เลือกตั้งชนะเป็นที่1แล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นคนสตาร์ทเป็นคนริเริ่มในการจัดรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยเมื่อมีการติดต่อมาที่พรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยก็พิจารณาจากเหตุผลว่าอ้าวพรรคก้าวไกลเข้ามาที่1สองขนาดเนี้ยเขาก็รวมกันแล้วได้เสียงข้างมากแล้ว8พรรค313เสียง3ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแล้วถ้าได้เป็นรัฐบาลฉะนั้น3อย่างเนี้ยก็คือพรรคแกนนำเป็นพรรคที่ริเริ่มโดยคนที่ได้ที่1 2รวมเสียงเกินครึ่งแล้ว3รัฐบาลก็มีเสถียรภาพแล้วฉะนั้นก็อยู่ในองค์ประกอบที่เราคุยกันอยู่เสมอว่าการเมืองเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมีการมาเรียนเชิญผมเนี่ยมาเรียนเชิญทางพรรคชาตินาก้านะก็เหมือนกับมาส่งการเชิญเรียนเชิญเราก็ตอบรับคำเชิญนะครับเหมือนกับในหลักการเมื่อทางพรรคก้าวไกลแถลงเพิ่มเติมว่าจะยุติการเจรจาในการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคชาติพัฒนาก้าก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้น้อยใจและแฮปปี้เสมอและขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ได้ให้เกียรติพรรคชาติพัฒนาก้าในการเข้าร่วมรัฐบาลเราเองให้การสนับสนุนในแนวทางนี้อยู่แล้วว่าพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลก่อนและจัดรัฐบาลให้เกินครึ่งให้มีเสถียรภาพก็ถือโอกาสเนี่ยขอบคุณนะครับพรรคก้าวไกลที่ได้ให้เกียรติมาเรียนเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าในการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็เราเองก็ให้การสนับสนุนในแนวทางนี้อยู่แล้วว่าพรรคที่หนึ่งต้องเริ่มต้นในการจัดรัฐบาลก่อนแล้วก็จัดรัฐบาลให้เกินครึ่งให้มีเสถียรภาพฉะนั้นก็ต้องขอบคุณที่ได้ให้เกียรติถึงแม้ว่าเสียงไม่พอเนี่ยก็ให้เกียรติพรรคชาติพัฒนากล้าทั้งที่เราก็มี2เสียงฉะนั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยเมื่อมี2เสียงเนี่ยการตัดสินใจในทางการเมืองสำหรับการมี2เสียงเนี่ยไม่ใช่การตัดสินใจที่จะไปต่อรองอะไรเลยถูกไหมการตัดสินใจ2เสียงเนี่ยจะไปต่อรองอะไรกับ500เสียงฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจเพื่อจะให้เหมือนกับการเมืองไปข้างหน้าเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลกันได้มันก็เป็นความรับผิดชอบของพรรคการเมืองเพราะผมได้พูดอยู่เสมอว่าการเมืองเนี่ยต้องหันหน้าเข้าหากันต้องลดความขัดแย้ง
ต้องพูดคุยกันได้ฉะนั้นพรรคชาติพัฒนา ก็มีแนวปฏิบัติในแนวทางนี้มาตลอดเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยเราไม่เคยสร้างปัญหานะครับเรามีหน้าที่แก้ปัญหาฉะนั้นก็อยากที่จะแถลงนะครับชี้แจงให้ทราบแล้วก็ถือโอกาสเนี้ยขอบคุณนะครับพรรคก้าวไกลที่ได้เรียนเชิญพรรคชาติพัฒนากล้านะครับแต่ว่าในการเรียนเชิญเนี่ยเราก็ต้องมีกรรมวิธีมีการประชุมคณะกรรมการบริหารฉะนั้นตอนเรียนเชิญเนี่ยเราก็รับหลักการแต่ว่าก็ต้องรอให้มีการประชุมกรรมการบริหารด้วยเหตุผลที่บอกว่าเพราะมีเรื่อง MOU แล้วก็จะนำไปสู่มติแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนในการประชุมกรรมการบริหารเนี่ยคงไม่เกิดแล้วนะครับเพราะว่าได้รับการแจ้งมาว่าขอยุติการเจรจานะครับฉะนั้นอย่างท่านประสาทเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนกับว่าก็ต้องรอฟังการประชุมอะไรก็แล้วแต่นะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ต้องประชุมกันแล้ววันจันทร์เพราะเรานัดกันมาเพื่อจะประชุมเรื่องนี้นะครับฉะนั้นก็ขอขอบคุณพรรคก้าวไกลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติแล้วก็ขอบคุณที่ยุติการเจรจาแล้วก็ขอโทษพรรคชาติพัฒนากล้านะครับสำหรับพรรคชาติพัฒนากล้านั้นก็ไม่ได้มี no problem ไม่มีปัญหา no problem นะครับก็กับพรรคการเมืองด้วยกันก็ยังเป็นมิตรสหายและเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาด้วยกันมีอะไรก็พร้อมที่จะพูดคุยพูดจากันได้ตลอดเวลา